สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Mimosa Queen Thailand 2022ครับในรอบไฟนอลครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับชมหานี้เลยเราอยู่กับผู้บริหารของ Crystal Clean นะฮะต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะมาในงาน Mimosa นะฮะในงานรอบไฟนอลนะฮะเซเองนั่นเองสวัสดีค่ะกล่าวนิดนึงสำหรับงานประกวด Mimosa วันนี้ค่ะครับผมก็ตื่นเต้นครับไม่เคยมางานแบบนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากแล้วก็งานนี้ได้ข่าวว่างานเขาดีมากเลยนะเพราะว่าน้องๆที่ประกวดได้รางวัลเนี่ยเขาจะเป็นทำเพื่อสาธารณะนะครับแล้วก็ธีมของเขาคือความกตัญญูตอบแทนแผ่นดินตอบแทนทุกคนตอบแทนสังคมประมาณนี้ได้เลยสำหรับคริสตัลกรีนบ้างตอนนี้นะครับโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างฮะครับการหมู่บ้านที่เขาใหญ่ตอนนี้ก็เนื่องจากตอนนี้กำลังบูมเลยเพราะว่าเป็นฤดูหนาวด้วยเข้าหน้าหนาวกำลังอยู่ในหน้าขายเลยตอนนี้คนลูกค้าเนี่ยแห่กันเข้าไปที่เขาใหญ่กันเยอะมากนะครับก็ตอนนี้คริสตัลกรีนเรากำลังจะขึ้นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นภูปักวิวนะครับจะเป็นภูวิลล่าแล้วก็เป็นหมู่บ้านตากอากาศนะครับโอ้อารมณ์ภูวิลล่าอยู่บนภูเขาที่เขาใหญ่นะฮะใช่ครับราคาประมาณเท่าไหร่ราคาอยู่ประมาณ5ล้านกว่าบาทว่า5ล้าน5ล้านแต่ต้องได้ถูกต้องครับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการนะฮะมีบ้านพักตากอากาศนะที่เขาใหญ่นะฮะเป็นภูวิลล่าเลยนะฮะโครงการจะเริ่มเมื่อไหร่เพเอกโครงการจะเริ่มสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้แบบเป็นอะไรใบอนุญาตเสร็จหมดก็สัปดาห์หน้านี้ก็จะเริ่มขึ้นเสาเอกเสาโทกันแล้วครับก็เข้าไปชมไปจองได้ซึ่งโปรเจกต์นี้เราทำไม่เยอะนะครับเราทำเพียงไม่กี่สิบหลังว้าวเพราะฉะนั้นเดือนเดียวหมดแน่นอนต้องรีบกันไปจองนะครับได้เลยเข้าไปดูในแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์ตัวไหนได้เข้าไปดูในเสเอกสังหาหรือภูปักวิวเขาใหญ่นะครับได้เลยสำหรับคริสตัลกรีนเขาใหญ่ตัวนี้นะฮะเรียนเชิญนะฮะให้มาดูนะฮะแล้วเข้ามาจองได้นะฮะสำหรับโครงการนี้ราคาจองได้ตรงนี้ตัวคริสตัลกรีนเนี่ยนะครับเรามีแบบบ้านอยู่ทั้งหมด3แบบตอนนี้นะครับแบบบ้านนอร์ดิกแบบบ้านพูลวิลล่านะครับแล้วก็แบบบ้านโมเดิร์นนะครับ3แบบตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง10หลังต้องรีบแล้วนะครับไม่ถึง10หลังแล้วรีบมาจองเลยนะครับก็ติดตามเพจกันที่ Crystal Green เขาใหญ่นะครับเว็บไซต์Crystal Green เขาใหญ่นะครับก็เข้าไปชมไปดูกันได้ครับได้ครับคุณผู้ชมฮะฝากกิจกรรมดีๆนะฮะของ Crystal Green เขาใหญ่แล้วก็โปรเจกต์ใหม่ของ Crystal Green เขาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะวันนี้ขอบคุณเสกมากค่ะบ๊ายบาย